ทุกคนเฮ้ยทำหน้าเศร้าๆทำไมบัญชีมันโดนอายัดครับแล้วถ้าเกิดว่าพวกเราทุกคนช่วยกันกล่อมให้พี่โป่งกลับบ้านได้ให้ล้านนึงค่ะหมอว่าเขาดูแปลกๆปะยังไงไอ้โป่งเนี่ยมันมีค่ามากกว่าเงิน1ล้านอีกมากันครบแล้วสิหมายความว่าไงครับก็พวกแกทุกคนที่อยู่ในนี้ทำให้ชีวิตของฉันพังในเมื่อได้อยู่กันครบแล้วฉันจะได้จัดการเรียงตัวกันไปเลยรักกันมากใช่ไหมนังบ้าถ้าหล่อนไปนะฉันเป็นคนให้หล่อนไปเองมาดิเฮ้ยมาช่วยด้วยแทนพี่สีฟอมไปด้วยเฮ้ยช่วยด้วยท่านขุนเหตุใดท่านจึงไม่รักษาสัญญาทิ้งฉันให้โดดเดี่ยวและหนาวเหน็บถ้าท่านไม่เห็นว่าฉันสำคัญฉันจะทำให้ท่านรู้สึกความเจ็บปวดแบบเดียวที่ฉันโดนฝันอะไรวะเนี่ยโอ้ยน่ากลัวจังเลยอะเคนนี่เคนไปทำเรื่องลบหลู่อะไรใครไว้หรือเปล่าถึงได้ฝันแบบเนี้ยหรือว่าพี่ไปบนอะไรไว้แล้วลืมเปล่าไม่เว้ยลุงผมไม่อยากโดนผีหักคอลุงโอ้ยไอ้เคนคอคนเฮ้ยไม่ใช่ปากกระโพดมึงดูหนังเยอะไปแล้วผมกลัวลุงลุงโมช่วยด้วยนะลุงมองเห็นผีป่ะเห็นทำไมตอบไวจังยังไม่เห็นมองหาผีเลยถ้ามองเห็นก็บอกแต่ทีแรกแล้วโอ้ยทุกคนครับแล้วนี่ผมต้องทำยังไงครับลุงไม่เป็นไรหรอกเคนถ้าเกิดลุงยังไม่เห็นผีแปลว่าเรายังปลอดภัยอยู่ยังไงช่วงนี้พี่ก็ทำบุญเยอะๆหน่อยก็ได้พี่เคนเคนไม่ต้องคิดมากเราอยู่ข้างเคนเองมันสวีทอะไรกันตอนนี้วะขอบคุณนะน่ารักที่สุดเลยอาจารย์ครับอาจารย์คงรองเท้าไม่ถอดรองเท้ามึงก็สั่นมาตลอดเอาอาจารย์ผมฝันร้ายครับอ้าวอีกคนนึงแล้วแล้วทำไมท่าทางพี่ดูเครียดจังเลยเรื่องอะไรพี่ผมครับฝันว่าผมคุยกับผีผีตัวเล็กๆอ่ะแล้วหัวงอกแก่ๆครับแล้วก็คำว่าอะไรจำได้ป่ะมันพูดอยู่คำหนึ่งว่าอย่าเรียกมันว่าไอ้หนูก็บอกกี่ครั้งแล้วว่าจะเรียกไอ้หนูไอ้หนูกูน่ะแก่รุ่นพ่อมึงแล้วเนี่ยปองอยากรู้เรื่องในอดีตเนี่ยใครช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมอาจารย์ช่วยโอ้ยใครจะมีเวลามาเล่าเรื่องในสาระนี้ฮะเอ็งอยากรู้เอ็งไปหาเองไปไปลงไปเลยอ่ะลุงแล้วลุงไปไล่เขาอย่างนั้นน่ะไม่กลัวเหรอเงิน10ล้านน่ะจะได้เปล่าเนี่ยก็อย่างงี้พวกเอ็งไม่หาวิธีหาเงินเอามาให้ได้เหรออ้าวลุงแล้วนี่เราจะยังไงดีฮะเอ้าไปคิดเลยไปคิดกันวิธีไหนมันทำได้ก็เอาที่นั้นล่ะมานำเสนอทำไมลุงไม่คิดเองอ่ะเออไอ้ฟอร์มนี่คืออะไรCEO ไม่ทำไม่คิดอย่างเดียวคือตัดสินใจตำหนักเราจดเป็นบริษัทมหาชนตั้งแต่เมื่อไหร่ไปมึงแต่งแต่หน้าตัวเองเนี่ยอีสวยกูถามหน่อยหน่อยมึงลืมพลิกป้ายเปิดปิดอะไรของมึงป่ะเนี่ยวันนี้ร้านมึงเงียบเงียบเดี๋ยวก็มาเชื่อกูสิมาโมงี่ยามแล้วเนี่ยเข้าได้นะนี่ไงนี่ไงอ่ะมาแล้วแต่ไม่ใช่ลูกค้าหรอกเฮ้ยเอาเอ๊ะมาทำอะไรกันเนี่ยก็ทิ้งตำหนักมันไม่มีใครสนใจโป่งมาเลยอ่ะนี่ขนาดมันฝันร้ายไปเล่าให้ใครฟังนะมีแต่คนเฉยไม่ใครสนใจมาเลยอ่ะแล้วมาที่นี่พวกหนูจะช่วยอะไรได้เขาหน้าอุตส่าห์อยู่ไม่เห็นหรอเดี๋ยว
หนูรับฟังเองค่ะรับบทนางเอกเก่งเฮ้ยไอ้สวยช่วยมันหน่อยวะนะโป่งอยากรู้อ่ะที่โป่งฝันร้ายอ่ะมันคืออะไรอ่ะโป่งช่วยบอกโป่งได้ไหมอ่ะแล้วโป่งอ่ะความจำโป่งจะกลับมาไหมอ่ะนั่นไงกูเจองานยากเลยส่วนน้ำหน้าหาเหาใส่หัวแกว่งเท้าหาเสี้ยนโอ๊ยนี่มึงเป็นครูลิลลี่เหรอคะกูให้มาช่วยค่ะไม่ได้มาซ้ำคนล้มอย่าไปข้ามนี่กำลังหน้าสิวหน้าขวานไอ้โป่งมันกำลังสิ้นไร้ไม่ตอกเนี่ยช่วยมันหน่อยได้ไหมช่วยดูดำดูดีมันหน่อยเหอะเวลาจะพูดกับมันนะอย่าไปพูดขวานผ่าซากมันเหมือนมะนาวไม่มีน้ำอ่ะฮะบางลูกนะเป็นไงนี่มึงเจอพ่อคุณลิลลี่นะเป็นไงอย่ามัวจะทำตัวเฉยทำเป็นมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะช่วยมันหน่อยเนี่ยมันไม่ได้งมเข็มในมหาสมุทรพูดเลยทำเป็นผักบุ้งไม่รู้ร้อนดูดิหมูโอเครอแป๊บนึงนะคะโบผัดผ่านลูกค้าเหรอจ้าลุงลุงเอาอะไรเปล่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอ้ยจินจินไปคุย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 ข้างบนหรือเปล่าอะไรไอ้ขึ้นไปข้างบนเจอผีปะเนี่ยไม่ได้เจอทั้งตัวเลยมีอะไรบางอย่างจะบอกมึงความลับความลับความลับแหมพี่ไม่กล้าพูดเนี่ยกลัวผีมันรู้ใช่ไหมข้างบนข้างบนเลยพี่ก็ห่วงจริงเหรอข้างบนจะได้รู้ลุงจ๋าข้าวไปเสิร์ฟหน่อยเอ้าไปไหนกันหมดแล้วอ่ะข้าวตกได้ไงวะลมก็ไม่ได้พัด เดี๋ยวพัดให้ใหม่อีกรอบนึงค่ะรอแป๊บนึงนะคะได้จ้ะไม่สบายใจว่ะกูเป็นผีตามพี่โมอ่ะฮะโอ้ยแค่ผีตามพี่โมตกใจซะเวอร์เลยพี่กูตกใจที่มึงมานั่งตรงเนี้ยกูพามาเองแหละเอาไว้เบรกมึงไงเวลามึงไร้สาระอ่ะไงเถียงนี่อาจารย์ว่าแต่ผีมันมาจากไหนอ่ะจะไปรู้เหรอเอ้าแล้วตอนอยู่ข้างล่างทำไมพี่ไม่พูดกูจะไปพูดได้ไงอ่ะถ้ากูพูดมาก็หาเรื่องใส่ตัวดิทีนี้ผีกูวุ่นวายกูแหละแสดงว่าที่ผ่านมาอาจารย์เห็นผีมาตลอดเหรอแต่ที่ไม่บอกพวกเราเนี่ยคือกลัวมันมาวุ่นวายเงี้ยเหรอโอ้ก็กูพูดเมื่อกี้ที่ทำงานมึงจะทวนทำไมเนี่ยผมทวนเผื่อพี่สินนะไม่เข้าใจทำทรงห่วงวิลุงแต่ว่านี่มันพี่โมเลยนะลุงทำเป็นไม่สนใจไม่ได้ก็นี่ไงมาถึงได้บอกพวกมึงไงผมจะไปช่วยอะไรได้กูอยากพูดคำนี้เหมือนกันช่วยอะไรไม่ได้เนี่ยแค่เฉยลุงก็คุยกับเขาได้นี่ก็ถามสิว่าเขาต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วถ้าเกิดเขาบอกก็ต้องการช่วยโมอ่ะกูทำยังไงอ่ะเออว่ะเออวันนี้ไปเกะกันไหมอะไรเนี่ยเรื่องเก่าไม่จบเรื่องเกะมาอีกแล้วโอ้โหไม่คุยเรื่องเก่าแล้วคุยเรื่องเกะดีกว่าอ๋อได้ครับเดี๋ยวผมช่วยอาจารย์เองเดี๋ยววันนี้เราคุยเรื่องเกะกันดีกว่านี่ถ้ามีโอกาสนะอาจารย์จะบวชให้มึงได้ฟองโอเคโอเคเกะก็เกะไปเกะเราไปร้องเพลงอะไรดีอาจารย์วันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเอ็มตะลิงอะไรเนี่ยมาท่อนสองเลยเนี่ยพี่บ้าปะเนี่ยท่อนแรกมีร้องแล้วไม่ร้องต่อจะโกรธพี่ไปทำอย่างนี้เขาก็รู้ว่าพี่เห็นแล้วดิวัดความแตกแล้วโชคดีนะอาจารย์เรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวกันแล้วสองไอ้พวกชั่วทำกับฉันแสบมากนะ
ิดตอนนี้เป็นไงบ้างอ่ะเขาทำอะไรผมจะได้กลัวถูกดูหน้ากูดิสงบไว้คอยหลบดีนะหัวแตกนะ